ถ้าคุณภาพกาแฟที่ทั่วโลกยอมรับในระดับสากลก็คือคะแนน80ขึ้นไปค่ะก็คือ specialty coffee ก็ต้องบอกว่ากาแฟคุณภาพก็เหมือนกับทำอะไรก็ตามที่มีคุณภาพการใส่ใจการจดบันทึกข้อมูลนะครับการทำดัตต้าเบสการทำตลาดการเขียนสื่อสารการทำประชาสัมพันธ์ตัวเองนะครับเดี๋ยวนี้ฟาร์มแต่ละฟาร์มชอบเล่าเรื่องตัวเองแล้วนะครับว่าวันนี้พรวนดินวันนี้ตัดหญ้าวันนี้ใส่ปุ๋ยวันนี้เก็บเกี่ยวลูกกำลังจะออกดอกกำลังจะโตคือทุกอย่างถูกเล่ามาให้ผู้บริโภคอย่างเราได้เห็นมันมีชีวิตชีวางั้นการที่เขาทำอย่างนั้นก็เหมือนการันตีครับการันตีว่าเขาจะทำดีให้เราตลอดเวลาผมก็เลยมองว่าเป็นการบ่งบอกถึงภาพรวมของกาแฟไทยว่ามันจะต้องเป็นแบบแนวทางเนี้ยมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะประมาณนั้น